สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาใช่ไหมคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพลอยจะมาบอกทริคค่ะวิธีการโปรโมทสินค้าใน Shopee Affiliate นะคะให้เราเนี่ยได้ค่าคอมแบบสูงๆนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสายทำคอนเทนต์นะคะทุกคนแล้วก็เฮ้ยรู้สึกว่าอยากหารายได้เสริมนะคะอยากมีตัว Shopee Affiliate เป็นรายได้เสริมอีกหนึ่งช่องทางนะคะพลอยบอกเลยว่าวิธีนี้เนี่ยดีมากๆนะคะเพราะพลอยเนี่ยจะมาบอกกันทั้งหมดเลยนะว่าวิธีการนำลิงก์ไปแชร์จะต้องทำยังไงนะคะแล้วก็ทริคเนี่ยบอกกันแบบชัดๆเลยนะคะว่าทำยังไงนะคะเราเนี่ยถึงจะได้ค่าคอมมิชชั่นที่สูงนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวพอเนี่ยมาสรุปให้ฟังกันทั้งหมดเลยค่ะทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากรู้วิธีการสมัครตัว Shopee Affiliate นะคะพลอยเนี่ยได้มีการสอนวิธีการสมัครเอาไว้แล้วนะเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพลอยเนี่ยจะทิ้งคลิปนะคะวิดีโอที่พลอยเนี่ยมีการสอนวิธีการสมัคร Shopee Affiliate เนี่ยเอาไปให้นั่นเองค่ะเพื่อนๆก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากโปรโมทนะคะสินค้าที่ได้ค่าคอมสูงกันแล้วไปดูวิธีกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างตามที่พลอยบอกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราเนี่ยจะมาโผล่สู่หน้าหลักนะคะของ Shopee กันแบบนี้นั่นเองค่ะเพื่อนๆโดยวิธีนะคะที่เราเนี่ยจะได้ค่าคอมสูงๆจาก Shopee ค่ะเพื่อนๆให้เราเนี่ยไปกดที่คำว่าฉันได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยมากดที่คำว่าโปรแกรม Affiliate ค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เรากดมาแล้วนะคะเพื่อนๆเราเนี่ยก็จะมาเข้าสู่หน้าตัว Shopee Affiliate แบบนี้ค่ะทุกคนโดยเขานะคะก็จะมีสินค้านะคะเยอะแยะหลากหลายมากเลยนะคะในตัว Shopee เนี่ยให้เราเนี่ยได้เลือกนะคะเพื่อนำไปทำคอนเทนต์กันใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่ว่าทริคที่พ่อจะมาบอกในวันนี้ค่ะนั่นก็คือการโปรโมทยังไงนะคะให้เราได้ค่าคอมมิชชั่นสูงๆค่ะโดยถ้าใครอยากได้ค่าคอมมิชชั่นสูงๆนะคะพ่อยแนะนำเลยค่ะเพื่อนๆให้เราเนี่ยไปกดที่คำว่า Extra Com นะคะหรือว่าตัวค่าคอมพิเศษค่ะซึ่งในนี้นะคะเขาเนี่ยจะมีการบวกค่าคอมพิเศษให้เราค่ะเพื่อนๆก็คือเป็นสินค้านะคะที่มีค่าคอมแบบสูงมากๆนะคะเพื่อนๆสูงกว่าแบบร้านอื่นๆที่ให้อะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆซึ่งในนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่ามีสินค้าที่เป็นเอ็กต้าคอมแบบเยอะแยะแบบหลากหลายมากๆเลยนะเพื่อนๆคนไหนนะคะเป็นสายทำคอนเทนต์อยู่แล้วนะคะชอบทำคอนเทนต์อยู่แล้วสมมตินะพอเองเนี่ยก็ชอบทำคอนเทนต์ใช่ไหมคะเพื่อนๆพออาจจะแบบมีเสื้อผ้าอยู่ในใจแล้วหรือว่าวันนี้เนี่ยพออาจจะอยากมาโปรโมทเป็นไดเป่าผมอะไรแบบนี้ค่ะเราเนี่ยก็สามารถกดค้นหาด้านบนได้ด้วยนะคะเพื่อนๆพลอยอาจจะพิมพ์ไปว่าไดเป่าผมแบบนี้นะคะพอก็จะค้นหานะคะเป็นไดเป่าผมแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะบอกเลยนะคะเพื่อนๆว่าไดเป่าผมในตัว Shopee เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยใครที่อยากได้โปรพิเศษนะคะเพื่อนๆเป็นเอ็กต้าคอมแบบพิเศษนะก็อย่าลืมนะคะร้านค้าไหนที่มีสัญลักษณ์เอ็กต้าคอมเนี่ยให้เราเนี่ยกดคัดลอกลิงก์ของร้านนั้นไปได้เลยนะสมมุตินะคะเพื่อนๆว่าพออยากจะโปรโมทไดตัวนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆนะเราก็ดูไดตัวนี้นะกดแชร์เพื่อสร้างรายได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็กดคัดลอกลิงก์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็นำไปโปรโมทนะคะตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของเราได้เลยนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าวิธีนี้เนี่ยง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยววันนี้นะคะพอจะลองโพสนะคะให้เพื่อนๆดูด้วยเนาะว่าปกติเนี่ยพอจะทำคอนเทนต์ประมาณไหนนะคะแล้วก็โพสยังไงวางลิงก์ยังไงเดี๋ยววันนี้เราทำให้ดูกันนะสมมตินะว่าพอเนี่ยจะโปรโมทเป็นตัวนี้ละกันนะคะเพราะว่าพอก็มีคลิปวิดีโอที่พอทำเอาไว้เนาะสมมติว่าพอจะโปรโมทเป็นหวีใดตัวนี้นะคะเพื่อนๆเราก็กดไปเลยอันนี้ก็เป็นสินค้าเอ็กต้าคอมนะคะให้ต้อง 6% นะคะเพื่อนๆนะอันนี้นะคะพอก็จะกดแชร์เพื่อสร้างรายได้แบบนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะพอก็จะกดที่คำว่าคัดลอกข้อมูลแบบนี้ค่ะทุกคนทีนี้นะคะเวลาที่เรานำไปโพสที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยจะต้องทำยังไงเราไปดูกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโดยในวันนี้นะคะช่องทางที่พลอยจะโปรโมทเนี่ยพลอยเนี่ยจะทำการโปรโมทนะคะผ่านทาง Facebook ละกันนะคะเพื่อนๆนะพลอยก็จะเข้าตัว Facebook ของพลอยเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะช่องของพลอยเองเนาะกับช่องอโรชา Channel นะคะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถไปกดติดตามกันได้นะคะทุกคนนะสมมุตินะคะทุกคนว่าวันนี้เนี่ยพลอยอยากรีวิวนะคะเป็นตัวหวีใดค่ะเพื่อนๆอย่างในตัว Facebook นะคะเพื่อนๆพลอยเนี่ยก็จะทำการลงเรียวละกันนะคะเพื่อนๆนะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆพลอยก็จะกดบวกตรงกลางนะคะแล้วก็บวกคลิปเรียวลงไปได้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นคลิปนะคะที่พ่อเนี่ยมีการสอนนะคะวิธีการใช้วีไดอะไรต่างๆเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะเพื่อนๆนะอ่ะอันนี้นะคะพ่อก็จะโพสคลิปวิดีโอลงไปเลยนะคะพ่อก็จะกดถัดไปนะหลังจากนั้นพ่อก็จะอธิบายสักนิดนึงนะคะว่าวีไดใช้ดีมากใช้ดีมากหลังจากนั้นนะคะพ่อก็กดคำว่าเสร็จสิ้นนะคะแล้วพ่อก็จะทำการโพสไปปกติได้เลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะเราก็รอให้คลิปวิดีโอเนี่ยทำการอัปเดตกันสักนิดนึงนะคะทุกคนนะโอเคค่ะทุกคนแล้วเมื่อกี้นะคะพ่อเนี่ยก็ได้ทำการโพ
โพสต์นะคะคลิปตัวหวีใดของพลอยไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมทีนี้นะคะเพื่อนๆก็คงสงสัยว่าอ้าวแล้วพลอยจะเอาลิงก์ไปวางไว้ที่ไหนนะคะเพื่อนๆซึ่งเวลาที่พลอยจะวางลิงก์นะคะพลอยเนี่ยจะเอาไปวางไว้ในตัวคอมเมนต์แบบนี้ค่ะทุกคนพลอยก็จะกดไปที่คอมเมนต์นะคะทำการวางนะคะไปที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลมาแล้วนะคะเพื่อนๆนะเนี่ยพลอยก็จะทำการเว้นนิดนึงนะคะให้มันอ่านง่ายเนาะนี่แบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วพอนะคะก็จะทำการกดโพสต์ลงไปเลยค่ะพอเรากดโพสต์นะคะเพื่อนๆเราก็รอสักพักหนึ่งนะคะทุกคนนะให้เขาเนี่ยทำการโพสต์ให้เรียบร้อยค่ะคอมเมนต์ที่พอยโพสต์ไปแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาก็จะติดลิงก์ช้อปปี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยเวลาที่มีคนนะคะมาแบบชอบคลิปวิดีโอของพอยเนาะรู้สึกว่าเฮ้ยพอยใช้หวีใดอันนี้แล้วแบบมันดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาอยากจะซื้อตามใช่ไหมเขาก็สามารถกดที่คอมเมนต์นะคะแล้วก็กดเข้าไปในลิงก์ได้เลยเนี่ยมันก็จะไปโผล่นะคะสู่หน้าสินค้าหลักนะคะเพื่อนๆ นะซึ่งถ้าใครเนี่ยถ้าคนที่มากดผ่านลิงก์ของเราเนี่ยเขาทำการซื้อนะคะผ่านตัวเนี้ยเรานะคะก็จะได้รับออกมาเป็นค่าคอมมิชชั่นนั่นเองค่ะซึ่งค่าคอมมิชชั่นนะคะทุกคนเวลาที่มันโผล่นะคะเพื่อนๆ นะเวลาที่เขาแบบจะโผล่ให้เราเห็นว่าเราวันนี้เรามีค่าคอมมิชชั่นไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาโผล่ในหน้านี้นะคะบอกหมดเลยว่าโอเคมีคนคลิกเข้ามาเท่าไหร่นะคะคำสั่งซื้อเท่าไหร่แล้วก็เราได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้มันจะอัปเดตล่าช้าประมาณสัก 1-2 วันนะคะเพื่อนๆ นะแต่ว่าเขาก็จะอัปเดตให้เราดูแบบเรื่อยๆนั่นเองค่ะทุกคนและนี่นะคะทุกคนก็เป็นวิธีนะคะในการให้เราเนี่ยได้ค่าคอมสูงๆนะคะจาก Shopee Affiliate ค่ะก็คือการโปรโมทด้วยเอกตาคอมนั่นเองหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็อาจจะทำคลิปวิดีโอนะคะเป็นคลิปเรียลหรือนำรูปภาพไปลงตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งพอก็ได้ทำให้ดูแล้วนะแล้วเรานะคะก็กดคัดลอกลิงก์นะคะในตัวเอกตาคอมตัวนี้ไปโพสต์ลงได้เลยอาจจะแปะไว้ในคอมเมนต์นะคะหรือว่าอาจจะแปะไว้ในใต้คลิปอันเนี้ยได้หมดทุกช่องทางเลยนะคะเพื่อนๆพอมีคนเนี่ยกดผ่านลิงก์ของเรานะคะแล้วเขาทำการสั่งซื้อนะคะเราเนี่ยก็จะได้รับออกมาเป็นค่าคอมมิชชั่นนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยพลอยบอกเลยนะคะว่าพลอยเนี่ยสรุปให้แบบละเอียดมากๆเลยนะคะทั้งแบบให้เราได้ค่าคอมพิเศษนะคะแล้วก็วิธีขั้นตอนบอกเลยว่าครบมากๆเลยค่ะทุกคนก็สำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากทำ Shopee Affiliate นะคะพลอยเนี่ยมีการทำคลิปสอนนะคะวิธีการสมัคร Shopee Affiliate ไว้แล้วนะคะสามารถดูที่คลิปด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวพลอยเนี่ยจะทิ้งลิงก์ตัวคลิปวิดีโอไว้ให้ที่ตัวคอมเมนต์แล้วก็ตัว description นะคะเพื่อนๆ นะก็สำหรับวันนี้ค่ะทุกคนก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพลอยก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย